วันนี้เราจะทำการดูนะครับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Zetec สำหรับตัวสายชาร์จนะครับตัวที่เราเอามานะครับจะเป็น3รุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปนะครับจะเป็นแบรนด์ Zetec นะครับเห็นไหมเอ่ยมีโลโก้ Zetec แล้วก็ตัวสายชาร์จเนี่ยเป็นแบบ C2C นะครับชาร์จกับมือถือ Samsung ให้ดูนะครับผมขึ้นนะครับชาร์จไปได้แบบนี้เลยหรือถ้าเกิดใครอยากได้สายถักนะครับแล้วมีวัตต์บอกที่ตัวสายเลยนะครับเจ้าตัว ZT521 และ ZL521 ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับสาย T1 ตัวนี้นะครับ ZM411 นะซึ่งเจ้าสายตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่แบบมีอุปกรณ์เยอะๆนะครับทั้งตัวไมโคร Type C Lightning นะครับแล้วไม่อยากพกสายเยอะๆนะครับหรือชาร์จ Travel นะครับสำหรับการชาร์จรอบโลกเลยนะครับ Zetec 30 วัตต์นี่นะครับZA651 ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขานะฮะนอกจากจะเป็นวัตต์เยอะขนาดเล็กแล้วเนี่ยตัวขานะครับของเขายังพับได้แบบนี้ด้วยทำให้เราสามารถที่จะพกพาได้สะดวกตัวหัวชาร์จ Travel Adapter นะครับมี30วัตต์และ65วัตต์เช่นกันนะครับสวัสดีครับผมอู๋ไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Zetec เย้ซึ่งวันนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Zetec เนี่ยมากมายหลากหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันใช้งานยังไงแล้วก็ดีไม่ดียังไงกันบ้างนะครับไปดูพร้อมกันเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวกันนะครับอันนี้ผมแนะนำก่อนว่าแบรนด์ Zetec เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ใหม่นะครับที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของสายชาร์จหัวชาร์จนะครับอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆนะครับหูฟังสายชาร์จหัวชาร์จ power bank นะครับหรือจะเป็นพวกปลั๊กไฟต่างๆนะครับก็มีมาในแบรนด์นี้เลยนะครับโดยที่ตอนนี้นะครับเขาก็มีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับมาให้เราได้ใช้งานกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยดีกว่าเริ่มตั้งแต่ตัวสายชาร์จกันเลยนะครับสำหรับตัวสายชาร์จนะครับตัวที่เราเอามานะครับจะเป็น3รุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปนะครับก็จะมีตัว ZC321 ตัวนี้นะครับจะเป็นสาย C2C นะครับวัตต์อยู่ที่60วัตต์3แอมป์นะครับอันนี้ก็เป็นสายถักสวยงามนะครับดีไซน์แบบสวยๆหรูๆเนาะ หรือถ้าเกิดจะเป็นตัวนะครับ ZC521 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายชาร์จนะครับแบบที่มีจอนะครับบอกกำลังวัตต์นะครับก็มีทั้งตัว Type C แล้วก็ตัว Lightning นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไทป์ C2C เนี่ยจะอยู่ที่100วัตต์แม็กเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวรุ่นสาย T1 ตัวนี้นะครับ ZM411 นะซึ่งเจ้าสายตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่แบบมีอุปกรณ์เยอะๆนะครับทั้งตัวไมโคร Type C Lightning นะครับแล้วไม่อยากพกสายเยอะๆนะครับโดยเฉพาะใครที่จะเอาไว้บนรถเนี่ยผมแนะนำเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ดีมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งสลับสายไปมาให้ยุ่งยากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของตัวสายชาร์จนะครับรุ่นใหม่ของเขานะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูทีละรุ่นเลยแล้วกันเนาะนี่นะครับก็จะเป็นแบรนด์ Zetec นะครับเห็นไหมเอ่ยมีโลโก้ Zetec แล้วก็ตัวสายชาร์จเนี่ยเป็นแบบ C2C นะครับสายตัวนี้เป็นสายถักนะครับนี่ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสวยงามนะครับก็สามารถชาร์จนะครับกับ iPhone นะครับหรือจะเป็น Samsung หรือจะเป็น iPad อะไรได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูนะอันนี้ก็ชาร์จกับมือถือ Samsung ให้ดูนะครับผมเนี่ยก็ขึ้นนะครับชาร์จไฟได้แบบนี้เลยแล้วก็ไปดู iPhone บ้างนะครับอันนี้เป็น iPhone 15 Pro Max เห็นป่ะนี่ขึ้นและชาร์จไฟนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบนี้เลยหรือถ้าเกิดใครอยากได้สายถักนะครับแล้วมีวัตต์บอกที่ตัวสายเลยนะครับเจ้าตัว ZC521 และ ZL521 ตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองตัว ZC521 ให้ดูนะครับนี่นะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับตัวชาร์จของเราฟึ๊บนี่ก็จะมีตัวกำลังวัตต์นะครับวิ่งบอกแบบนี้อยู่เห็นไหมแล้วก็เนี่ยฮะรองรับการชาร์จได้นะครับอันนี้ก็ได้สูงสุดถึง100วัตต์เลยจะไปชาร์จกับโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับใช้ควบคู่กันได้เลยนะครับนี่จะเป็น iPhone นี่ก็สามารถชาร์จได้ตามปกติเลยนะครับผมแล้วสำหรับใครที่เป็นสาย iPhone นะครับใช้ iPhone ต่ำกว่า15ลงไปนะครับก็คือ14ลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อตัว ZL521 ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับก็สามารถที่จะใช้งานนะครับกับ iPhone ได้เลยนะครับนี่ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัว ZM411 ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะมีโลโก้ Zetec อยู่ตรงนี้นะครับให้กล้องนี้ดูนะครับแล้วก็สายชาร์จของเขาก็จะมี3หัวด้วยกันนะครับมี Type C นะครับไมโครแล้วก็ Lightning นะครับผมนี่ส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็น Type A แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเสียบเข้าไปได้เลยเนี่ยแล้วก็ชาร์จกับมือถือของเรานะครับได้อย่างนี้เลยนะครับนี่เนี่ยครับชาร์จแล้วโอเคหรือจะเป็นตัว Samsung นะครับก็ชาร์จได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นกลุ่มของตัวหัวชาร์จในบ้านนะครับแล้วก็เป็นหัวชาร์จ Travel นะครับสำหรับการชาร์จรอบโลกเลยนะครับนี่เรามาเริ่มจากตัวหัวชาร์จในบ้านก่อนนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะ
จะเป็นตัวแกน30วัตต์และตัวแกน65วัตต์ของตัวนี้นั่นเองนะครับเรามาดูตัวหน้าตาของจริงกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแกน30วัตต์นะครับนี่สวยงามเนาะ Fastech 30วัตต์นี่นะครับแล้วก็ตัวพอร์ตของเขานะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2พอร์ตนะครับสามารถชาร์จพร้อมกันได้นะแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันความเร็วสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นช่องนะครับ Type C เนี่ยจะอยู่ที่30วัตต์แม็กนะครับแล้วก็ Type A เนี่ยจะอยู่ที่18วัตต์แม็กแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเสียบพร้อมกัน2ช่องเนี่ยจะเหลืออยู่ที่20วัตต์แม็กนั่นเองนะครับ yeah. สำหรับตัวนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด2สีนะจะเป็นสีขาวกับสีดำตัวนี้นะ ZA302 นะครับถัดมาจะเป็นตัวแกน65วัตต์ZA651 ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขานะฮะนอกจากจะเป็นวัตต์เยอะขนาดเล็กแล้วเนี่ยตัวขานะครับของเขายังพับได้แบบนี้ด้วยทำให้เราสามารถที่จะพกพาได้สะดวกนะครับผมก็มีทั้งหมด2สีเหมือนกันจะเป็นสีขาวและสีดำนะครับอันนี้ตัวที่ผมเอามาเป็นสีขาวตัวพอร์ตของเขานะครับจะมีทั้งหมด3ช่องครับผม C1 C2 แล้วก็ Type A นะครับช่อง C1 เนี่ยถ้าเสียบเดียวๆจะอยู่ที่65วัตต์นะครับ C2 ก็อยู่ที่65วัตต์และ A เนี่ยจะอยู่ที่30วัตต์แม็กนะครับแต่ถ้าเกิดเสียบพร้อมกันหมดเลย3พอร์ตเนี่ยรวมกันนะครับจะอยู่ที่60วัตต์แม็กนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2นะครับ ZA651 นะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวหัวชาร์จ Travel Adapter นะครับมี30วัตต์และ65วัตต์เช่นกันนะครับหน้าตาของ2ตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นตัว30วัตต์นะครับเห็นไหมจะมีตัวเลขตัวนี้บอกนะครับแล้วอันนี้เป็น65วัตต์นะครับนี่เห็นมั้ยนี่โดยที่ภายนอกนะครับจะเหมือนกันทุกประการเลยนะครับต่างกันแค่ด้านบนนิดเดียวนะครับเห็นไหมด้านบนตัวขอบของเขาจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัว30วัตต์จะมีตัวขอบตรงกลางเนี้ยอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็น65วัตต์จะเป็นกรอบยาวแบบนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับก็เหมือนกันเลยในการปล่อยไฟนะครับถ้าอยากให้ได้วัตต์เยอะสุดนะครับจะเป็นช่อง Type C นะครับตัวนี้65วัตต์และตัวนี้30วัตต์นะครับผมเป็น C3 ทั้งคู่นะแล้วก็ในส่วนของช่อง C1 และ C2 ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่15วัตต์แม็กนะครับ A1 และ A2 อยู่ที่12วัตต์แม็กทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ตัวด้านบนตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาปลั๊กไฟที่เราพกไปนะครับเอามาเสียบได้เลยคราวนี้เวลาที่เราไปประเทศไหนเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับหัวปลั๊กประเภทนั้นๆนะครับแล้วก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ UK USA อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับของเราจะมีตัวฟิลนะครับในการป้องกันนะครับเพิ่มความปลอดภัยไปให้ด้วยแล้วก็รวมถึงเนี่ยมีฟิวสำรองไว้ให้เปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนี่ตัว30วัตต์ก็ทำได้เหมือนกันเด๊ะๆนะครับใครที่อยากจะแบบไม่อยากจะพกอะแดปเตอร์แบบนี้ไปเยอะๆนะครับก็ซื้อตัวเนี้ยพกไปตัวเดียวได้เลยนะครับสามารถชาร์จแบตมือถือได้ด้วยนะครับ65วัตต์แม็กนะครับก็คือชาร์จเร็วแล้วแหละแล้วก็สามารถที่จะใช้งานปลั๊กเสียบด้านบนได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับกับเจ้าตัว Type C 65วัตต์ตัวนี้ให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวลองดูนะครับว่าใช้งานกับตัว Samsung เนี่ยขึ้นยังไงบ้างนะครับผมบอกเลยว่ามันขึ้นแบบชาร์จด่วนพิเศษอะ 2.0 น่ะเนี่ยฮะก็คือเครื่องนี้มันรองรับชาร์จด่วนพิเศษนะครับแค่นั้นนะครับสำหรับตัว C4C แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ตัวไหนที่เป็นของ Samsung เนาะรองรับเทคโนโลยี GPS นะครับก็สามารถชาร์จได้ด้วยความเร็วแบบ 2.0 เลยนะอันนี้ก็ดีมากๆครับสำหรับตัวนี้ถัดไปเราลองช่องนี้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัว65วัตต์เดี๋ยวผมจะลอง C1 นะครับผมเนี่ยเห็นป่ะผมก็เอามาเสียบเข้ากับตัวนี้เนาะแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันแบบนี้เลยนะครับชึบนี่ก็ขึ้นชาร์จด่วนพิเศษเหมือนกันนะครับผมรองรับ PPS นะครับแล้วก็สุดท้ายตัว30วัตต์ตัวนี้ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็รองรับ PPS นะครับแต่ว่าด้วยตัววัตต์มันเนี่ยแค่30วัตต์นะครับถ้าเกิดเพื่อนเอาไปใช้งานกับมือถือที่รองรับกำลังไฟสูงกว่านี้มันก็จะตันนะครับแค่30วัตต์แม็กเนาะแต่ว่าตัวเทคโนโลยีมันรองรับ PPS นั่นเองนะครับหรือว่าใครนะฮะจะมาใช้กับ iPhone นะครับก็ใช้ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้เป็น iPhone 15 Pro Max นะครับนี่ก็เสียบชาร์จได้เลยเห็นไหมเนี่ยก็สามารถชาร์จได้ทุกตัวนะครับเพื่อนๆนี่ดูฟึ๊บขึ้นนะฮะนี่แล้วก็ตัวสุดท้ายลองเสียบให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยนะฮะก็สามารถที่จะชาร์จใช้งานได้หมดตามนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับตัวไหนนะครับก็สอบถามสั่งซื้อกับทางแอดมินเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะครับนี่ให้ดูอีกทีนึงนะครับตัว30วัตต์นะครับแล้วก็ตัว65วัตต์
นี่ขนาดก็ประมาณนี้นะครับใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นหัวชาร์จทั่วโลกนะครับผมให้ดู30วัตต์กับ65วัตต์หน้าตาเหมือนกันขนาดเท่ากันนะครับเพื่อนต่างกันแค่เนี่ยด้านบนตรงนี้มีขอบเห็นไหม30วัตต์กับขอบล่างสุดเลย65วัตต์แค่นั้นเองนะครับอันนี้ด้านข้างใช้เหมือนกันนะครับขนาดตัว65วัตต์จะยาวกว่านิดนึงนะฮะโอเคก็ใครที่สนใจตัวไหนก็กดได้ตามลิงก์ที่ผมลงเอาไว้เลยเนาะถัดมานะครับก็จะแนะนำเจ้าตัวที่ชาร์จไฟในรถยนต์นะครับหรือว่าคาร์ชาร์เจอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็รองรับไฟสูงสุดอยู่ที่45วัตต์แต่สิ่งที่มันพิเศษสำหรับรุ่นนี้นะครับนั่นก็คือขนาดของเขานะครับเพื่อนๆเห็นไหมขนาดมันแบบเล็กมากอ่ะเล็กกว่าฝ่ามือนะเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะรองรับไฟได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์แม็กเลยนะครับรองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว PPS อะไรพวกนี้ด้วยนะนี่ช่องไทซีนะครับ45วัตต์แม็กหรือเกิดเพื่อนๆนะครับใช้พวกเสี่ยวมี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็ใช้ไทเอได้นะครับตัวนี้ก็รองรับ45วัตต์แม็กเนาะควิกชาร์จอะไรพวกนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็ขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วเวลาที่เราเสียบไปนะครับมันค่อนข้างจะสวยงามก็คือเวลาที่เราเสียบเข้ากับตัวช่องจุดบุหรี่รถยนต์เนี่ยมันจะแบบไม่มีตัวอะไรยื่นออกมาข้างนอกเหมือนกับรุ่นเดิมๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะดึงออกยากหรือเปล่าเพราะว่ามันมีตัวเนี่ยครับเนี่ยตัวหูจับให้เราดึงฟึบขึ้นมาแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับเวลาที่เราเสียบใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเราก็ดึงออกได้ใช้งานง่ายดีด้วยนะครับเล็กดีผมชอบนะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นตัว power bank 2รุ่นนี้นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยจะเหมือนกันนะก็คือตัว L100 เนี่ยจะอยู่ที่ความจุ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัว L205 เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่ 20,000 แอมป์นะครับทั้งคู่เนี่ยสเปคเดียวกันต่างกันแค่ความจุนะอันนี้เป็นหน้าตาตัวจริงของเขานะครับนี่สวยงามเนาะให้ดูนะครับด้านหน้านะครับประมาณนี้ด้านหน้านะครับเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังนะครับโอเคเรามาดูที่ตัว10,000แอมป์ก่อนแล้วกันเนาะรับตัว10,000แอมป์ตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ตนะฮะทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันนะครับด้านบน3แล้วก็ด้านข้าง1นะครับสำหรับตัวพอร์ตเอานะครับก็จะมีไทป์ C นะครับเป็นเอาแล้วก็อินได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไทป์ A 2ช่องนะครับส่วนพอร์ตไมโครตัวนี้จะเป็นสำหรับการชาร์จเข้าอย่างเดียวนะครับผมก็สามารถที่จะชาร์จเข้านะครับด้วยความเร็วสูงสุด18วัตต์นะครับแล้วก็ถ้าใช้ไทป์ C เวลาชาร์จออกก็อยู่ที่20วัตต์แม็กนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไทป์ A ตัวนี้จะอยู่ที่ 22.5 วัตต์แม็กในการชาร์จออกนะครับอันนี้เป็นไมโครชาร์จเข้าอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็มีหน้าจอนะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับนี่แล้วก็เทคโนโลยีการชาร์จว่าเราชาร์จด้วยเทคโนโลยีอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเนาะอันนี้เดี๋ยวผมลองชาร์จกับ Samsung ดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับว่าเป็นเทคโนโลยี PD อยู่นะครับก็ส่งออกมาเป็นแบบนี้หรือว่าชาร์จด่วนนั่นเองนะครับซึ่งแล้วแต่นะครับตัวมือถือที่เราจะรองรับนะครับแต่อย่าง Samsung มันรองรับ PPS เนาะมันก็เลยขึ้นแค่ว่าชาร์จด่วนธรรมดานะครับผมเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่16วัตต์แม็ก17วัตต์นะครับแม็กสุดมันคือ20อ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในการชาร์จเข้าที่เราบอกไปนะครับถ้าเอาตัวนี้เนี่ยเสียบชาร์จเข้านะครับมันก็จะรับไฟได้สูงสุดอยู่ที่18วัตต์แม็กนะครับผมอันนี้ก็โอเคเลยสำหรับตัว power bank ตัวนี้นะสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็คือมันขึ้นเครื่องบินได้นะครับพกพาได้หมดเลยแล้วก็เรื่องของความเบาแล้วกันเนาะมันเบานะครับ 20,000 แอมป์เนี่ยก็ไม่ได้หนักมากนะครับแต่แค่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าเนาะเห็นไหม 10,000 แอมป์กับ 20,000 แอมป์ใครที่อยากจะได้ตัวแบตเตอรี่เยอะๆนะครับก็มาตัว 20,000 แอมป์ได้เลยนะครับพอร์ตเท่ากันนะครับจากด้านข้างตรงนี้มาเปลี่ยนเป็นด้านบนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กำลังไฟอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่โชว์เหมือนกันนะครับผมนี่เห็นไหมประมาณนี้นะครับสำหรับ power bank Zaptec นะครับ2รุ่นนี้ใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้นะครับโปรดักต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเคสและฟิล์มนะครับของตัวแบรนด์ Zaptec Mac Case 1นะครับซึ่งตัวนี้เวลาที่เราซื้อมานะครับเราก็ได้ทั้งตัวฟิล์มกระจกนะครับแล้วก็ตัวเคสมาให้เราแบบนี้เลยนะครับผมนี่ให้ทั้งฟิล์มแล้วก็เคสนะครับซึ่งตัวฟิล์มตัวนี้นะครับไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาด้วยนะเป็นฟิล์มแบบกันการมองเห็นนะครับนี่เป็นฟิล์มกระจกแบบกันการมองเห็นเพื่อนๆเห็นไหมมันเป็นสีดำๆนะครับถ้าติดออกมาใช้เวลาที่แบบเรายืนเราใช้งานแบบนี้คนที่มองข้างก็จะไม่เห็นเรานั่นเองนะครับก็เหมือนกับซื้อ1ได้2เลยนะครับรวมถึงใครที่แบบชอบนะครับเคสใสๆนะครับเห็นไหมใสเห็นหน้าผมปะเออใสแบบนี้ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านอกจากข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบพลาสติกแข็งๆแล้วนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นแบบซิลิโคนนิ่มๆนะครับทำให้มันไม่กัดเครื่องแล้วก็ด้านหลังตัวเนี้ยพอมันเป็นพลาสติกแข็งเนี่ยทำให้เวลาที่
เราใช้งานหรืออะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะแข็งแรงคงทนนะครับมันไม่ได้แบบนิ่มๆตลอดเวลาเนาะแล้วก็ตัวขอบกล้องตัวนี้ก็จะยกสูงนะครับกันรอยกล้องด้วยแล้วก็มีคล้ายๆบัมเปอร์นะครับอยู่ด้านข้างสี่มุมด้วยนะครับเนี่ยก็กันตกได้ระดับนึงนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเคสที่แบบกันตก 100% นะครับแต่ว่าช่วยได้และที่สำคัญนะครับก็คือมันรองรับ MagSafe ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็น15 Pro Max นะครับผมนี่เราก็ใส่เข้าไปได้เลยปึ๊บตรงร่องเป๊ะๆนะครับนี่เห็นไหมสวยงามนะครับมีโลโก้ Satech อยู่ด้านข้างเนี่ยใครที่ชอบแบบเคสใสๆเคลียร์นะครับนะครับใส่แล้วก็จะสวยประมาณแบบนี้ได้เลยนะครับใครที่ชอบเคสใสๆเคลียร์กันกระแทกระดับกลางๆนะก็แนะนำเจ้าตัว Satech Max Case 1ตัวนี้ได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับของแบรนด์ Satech นะครับที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับว่ามันมีตัวหัวชาร์จสายชาร์จนะครับ power bank ที่ชาร์จในรถหัวชาร์จอะแดปเตอร์ทั่วโลกนะครับรวมถึงเคสด้วยเนี่ยใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์นะครับคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาเนี่ยก็อย่าลืมแบรนด์ Satech แบรนด์นี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับผมแบรนด์ Satech เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Channel ของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย